ณเมืองเซเว่นแห่งหนึ่งผมนั้นเลือกที่จะไปซื้อของแป๊บนึงนะขอจอดรถให้มันถูกต้องก่อนอุ้ยใหม่อุ้ยโอเคกูลงตรงนี้ก็ได้ในระหว่างที่ผมเดินจากรถเพื่อที่จะเดินเข้าไปเซเว่นเนี่ยผมได้ยินคุณลุง2คนนั้นคุยอะไรกันก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่อง Security Toilet ผมไม่เข้าใจมันผมเลยถอยหลังไปฟังนิดนึงแล้วผมหันไปถามคุณลุงว่าคุณลุงครับเรื่องที่คุณลุงพูดอะ Security Toilet คืออะไรครับคุณลุงคุณลุงก็ตอบกับผมว่าบอกมันดีไหมว่าเนี่ยมองซ้ายมองขวาแป๊บหนึ่งเฮ้ยจะบอกมันดีไหมว่าSecurity และ Toilet อะก็คือมันก็คือคุณละปนวะกับมันคุณลุงจะบอกผมสักทีไหมเนี่ยคุณลุงมันคือมึงจะบอกมันดิเพื่อนมึงจะบอกมันไหมมึงจะบอกมันไหมโอเคคุณลุงไม่ต้องบอกก็ได้เออตายกันให้หมดตรงนี้แหละแม่งเอ้ยโอเคหลังจากนั้นผมก็เดินเข้าเซเว่นแบบหน้าตาเฉยแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างที่ผมเข้าไปในเซเว่นนั้นผมได้เห็นเหล่าคนนั้นที่ทำหน้าตื่นตระหนกเกี่ยวกับข่าวเรื่องสกีบิดีทอยเลททุกคนดูหวาดระแวงกับเรื่องนี้ว่าพวกมันจะมาลุกลานเราแต่สำหรับผมแล้วผมจะไม่รู้เรื่องสกีบิดีทอยเลทเลยถามคุณลุงแล้วคุณลุงก็ไม่บอกผมผมเลยเลือกที่จะไปถามคุณป้าคนนั้นสกีบิดีทอยเลทคืออะไรครับคุณป้าถามฉันเหรอสกีบิดีทอยเลทนั่นแหละคือหัวชักโครกที่น่ากลัวที่สุดที่ฉันเคยเจอมามันเป็นอะไรที่สยดสยองที่สุดที่มันกำลังจะมาบุกลุกหลานโรคของพวกเราไอ้พวกหัวชักโครกพวกนี้มันชอบกินมนุษย์มันโหดมากเลยนะสำหรับผมแล้วตอนที่ผมฟังนั้นผมไม่เชื่อเลยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระแต่ผมก็ไม่เลือกที่จะสนใจเพราะผมคิดว่าพวกนี้น่าจะเป็นบ้ากันหมดแล้วเชื่อฟังข่าวมากเกินไปผมเลยไปจ่ายตังค์แต่ในระหว่างจ่ายตังค์นั้นผมกลับเจอคนที่หน้าตาเหมือนผมซึ่งมันก็คือพี่ชายผมเองเฮ้ยไอ้คอยจะเอาอะไรก็รีบเอาไปให้หมดเลยวันนี้แจกฟรีไหนไหนโลกก็จะแตกแล้วผมได้ยินแบบนั้นผมแทบจะงงเพราะว่าพี่ชายของผมเป็นคนฉลาดมากไม่น่าเชื่อเลยว่าพี่ชายผมจะเชื่อเรื่องนี้ผมเลยบอกไปว่าไร้สาระพี่ชายก็ตอบกลับว่าโอ้นั่นเป็นเรื่องของกาจะเชื่อก็ไม่เชื่อก็แล้วแต่ออกไปข้างนอกระวังมันกินหัวหรอกและในระหว่างที่ผมออกมาจากเซเว่นเนี่ยผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างผมมองซ้ายมองขวาแต่ก็ไม่เห็นอะไรผมเลยเดาว่ามันน่าจะอยู่ประมาณข้างๆแถวเซเว่นแต่ก็ไม่มีผมเลยเลือกที่จะไปดูหลังเซเว่นแต่สิ่งที่ผมเจอนั้นกลับเป็นสิ่งที่ว้าวนี่มันอะไรกันวะเนี่ยนี่มันหัวจะคอกที่เราพูดถึงหรือเปล่าผมตกใจมากกับภาพตรงหน้าพวกมันตัวใหญ่และเป็นหัวจะโคจริงๆอย่างที่คนอื่นบอกแล้วก็ในข่าวบอกเพราะฉะนั้นผมขอเซลฟี่กับมันด้วยแป๊บนึงเพราะว่าจะถ่ายไปให้เพื่อนดูว่าผมได้เห็นหัวจะโคแล้ววันที่ข่าวออกอ่ะถ่ายสักหน่อยจากนั้นผมก็รีบเดินออกไปให้ไกลจากไอ้พวกบ้านี่แต่ปรากฏว่ามันมีบางตัวที่มองเห็นผมว่าผมกำลังวิ่งหนีมันอยู่มันก็คือไอ้จีแมนทอยเลทหัวหน้าของสกิบบิดีทอยเลทผมเลยทำการหลบอยู่หลังกำแพงตรงนี้หวังว่ามันจะไม่เห็นเอาล่ะมาดูกันแอะอ้าวทำไมกูตายเอาล่ะไอ้พวกนี้มันจะมากเกินไปแล้วเด้อมันจะขี้โกงเกินไปแล้วฉันเจ้านี่แหละไปฟาดหน้ามันสู้ตายพระเจ้าแตกพระเจ้าตากเตี่ยมึงดิพระเจ้าตากไม่มีจริงกูตายให้เอาหลังงั้นแผน2เราจะต้องเอา RPG ไปยิงมันตอนนี้มันกำลังไล่กินคนอยู่ในเซเว่นเอาหลังจะขอสู้ตายไอ้พวกบ้ากูไปดีกว่าไม่อยู่ละกูตายอยู่ดีว่ะโอ้โหดูพวกมันดิวิ่งหนีตัวรอดกูจะไปไหนกูก็ตายใช่ไหมเนี่ยเซลวันนี้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กลับมาที่เกมจีมอสกันอีกแล้วนะครับหรือว่าจีมอสนะฮะนะโอเควันนี้นะครับเราจะเล่นตามคำขอที่น้องๆบอกว่าพี่ครับเล่นสกีบิดิทอยเด็ดแคมเมล่าแมนทีวีแมนสปีกเกอร์แมนให้ผมหน่อยนะครับผมก็จะจัดให้นะครับนะซึ่งผมก็เห็นหลายช่องเขาเล่นกันนะผมไม่รู้ผมจะเล่นอะไรนะครับนะดูพวกบัณฑิตเยอะมากนะครับนะไม่รู้จะเล่นอะไรเลยอ่ะดูดินะครับแล้วใครมานอนตายตรงนี้เนี่ยนะฮะโอเคเอาล่ะไปเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนะให้มันตีกันเองเลยตอนนี้โอเคเนี่ยตีกันเลยเอ้าตีกันให้หมดเลยตีกันให้หมดเออกูตายกูตายเออตีกันเอ้าให้มันตีกันเองนะครับนะเออเอ้าโอ้โอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้ดูมันตีกันนะครับนะโอ้โหโคตรเดือดโคตรเดือดดูมันเออรู้สึกว่าฝ่ายสกีบิดทอยเลทนะครับน่าจะเป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับนะเออดูดิเอออ่ะกูโดนตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับตีช่วยด้วยกูโดนโปรเจคเตอร์ตีว่ะนะครับเออกูตายนะแล้วตอนนี้นะครับนะน่าจะรู้นะครับว่าผลสรุปแล้วนะครับสกีบิดิทอยเลทแพ้ขาดรอยนะครับนะดูดิโอ้โหดูมันตายดิตาค้างกันเลยทีเดียวเชียวนะครับนะเราเ
ทีวีแมนโปรเจคเตอร์แมนแคมีราแมนสปีกเกอร์แมนชนะนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นแบบให้มันสู้กันเดียวๆดีกว่านะครับดูซิจะเป็นยังไงนะฮะเอาละครับตัวแรกนะครับเป็นสกิบิดีทอยเลตตัวแรกของเกมนะครับนะเออเจอกับสปีกเกอร์แมนแล้วกันนะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคมา1 2ลุยเอาแล้วนะครับเออเออโอ้โอ้เอาตายคู่เอาไม่ใช่นะครับนะสปีกเกอร์แมนชนะว่ะสุดยอดนะครับสปีกเกอร์แมนมึงจะไปไหนอ่ะโอ้ฉันจะไปหาครอบครัวฉันเอาครับต่อมาเจออีกตัวหนึ่งนะครับนะเป็นสกิบิดีทอยเลตด่างผิวดำนะครับนะเอาแล้วครับนี่เนี่ยเออโอ้ยโดนเตะหน้าทีเดียวนะครับนะหัวหมุนกันเลยทีเดียวเชียวอะไรวะเนี่ยเอาล่ะครับต้องเจอนี่โอ้โหสกิบิดีทอยเลตนะครับนะเวอร์ชั่นโจรนะครับเออเออตอนนี้โอ้โหมันปล่อยระเบิดได้นะครับนะเออเออเอาดิเป็นโจรนะครับนะเออหัวชักโครกโจรก็ต้องปล่อยนี่ระเบิดได้นะครับนะส่วนสปีกเกอร์แมนคือแบบโอ้โหชิลมากมึงเก็บไป2ตัวแล้วเหรอเนี่ย3ตัวเลยนะครับโหดเกินตัวเดียวอะไรวะเนี่ยเอาล่ะงั้นต้องเจอกับนี่แฮ่ๆฉันจะสิงแกไอ้ก็อ้าวใช่ไหมแค่ตัวสิงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเออตายคู่ว่ะนะครับอ่ะสปีกเกอร์แมนแพ้สักทีนะฮะเอาครับต่อมาสปีกเกอร์แมนเป็นแบบโอ้โหถือปืนนะครับนะเออถือเขาเรียกว่าอะไรกล้องที่ดัดแปลง อาวุธของพวกแคมีราแมนนะฮะเออผมก็ไปรู้เหมือนกันนะครับเอาล่ะซึ่งคราวนี้เจอกับสกิบิดิททอยเลตตำรวจนะครับหัวตำรวจนี่นี่เออเอาละเว้ยนี่ฉันยิงได้เว้ยนี่ยิงเข้าไปนี่ฮ่าฮ่าฮ่าข้าคือผีตำรวจโอ้โหโหชะโคตำรวจนะครับไอ้นี่บอกเฮ้ยถอยไปตั้งหนักแป๊บนึงฉันจะกินตับแกฉันจะกินตับแกโอ้จะไม่ยอมกับฉันไอ้บ้าเอ้ยนะครับโอ้โหโคตรปั่นนะครับเออโอ้โหแม่งไล่ไอ้นี่พยายามจะหาระยะยิงนะครับมาว้าวจะหนีไปไหนนี่โอ้โหกูจะตกแบบอยู่แล้วนี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออใช้เลเซอร์ยิงหน้ามันโอ้โหดูดิแม่งไล่ยันลงทะเลเลยไงวะเนี่ยเอาเฮ้ยมึงไล่กันโอ้โหลงทะเลเลยเหรอนะครับมาเออเอายังไงโอ้โหเอายังไงเอาสุดแมปแล้วสุดแมปแล้วว้าวแม่งเอ้ยว้าวมึงจะหนีไปไหนวะเนี่ยกูวิ่งไปเรื่อยๆน่ะกูวิ่งไปเรื่อยๆน่ะไม่สนใจเว้ยวิ่งไปโอ้โหนะครับทำไมมันตายยากตายเย็นจังเลยวะเออวิธีมีหมอดดูเลือดแม่ผมอยากรู้ว่ามีหมอดดูเลือดไหมช่วยบอกผมทีนะครับดูดิเออมันไปสู้กันใต้น้ำแล้วก็ขึ้นมาบนบกต่ออีกรอบนึงนะครับนะดูมันโอ้โหแกจะหนีไปไหนไอ้โง่โอ้ยหนีไปตั้งหลักยิงแกยังไงเราปะโถไอ้นะครับดูดิโอ้โหเอายังไงเอาปิวตกน้ำไปเลยเอายังไงตอนนี้กูตกน้ำมันคงไม่ตามมาหรอกมั้งเอาครับต่อมาผมจะเอาตัวเล็กๆพวกนี้นะครับมาเยอะๆเลยนะครับนะดูซิว่าเออจะมีใครสามารถสู้มันได้บ้างนะครับนะสู้กับตัวเล็กๆพวกนี้นะฮะซึ่งผมว่าตัวละครตัวนั้นน่าจะเป็นแคมีราแมนนะครับนะนี่เวอร์ชันนี่ถือปืนเหมือนกันนะครับดูซิเป็นไงนี่จิ้วอ่ะอ้าวจิ้วนี่หูฉันจะถอยไปตั้งรักแฮ่ๆวิ่งเหมือนไอ้สปีกเกอร์แมนเลยนะครับนะดูดิไอ้พวกนี้บอกแตกเพี้ยงเลยแตกมันแตกมันโอ้โหเออจะขอไปตั้งรักเนี่ยจิ้วแตกมันแตกมันพวกแตกมันแตกมันโอ้พวกเราต่อยไปตั้งรักแล้วเข้าแตกแป้งแตกแป้งเลยตายยังนะครับนะโอ้โหมันวิ่งลงน้ำเลยนะครับนะเออตู้มโอ้โหไปไหนของมันวะน่ะมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนว่าจะเอาอยู่นี่นะครับโอ้ฉันอยู่นี่โว้ยนี่จิ้วจิ้วหลบเก่งเว้ยหลบเก่งเพราะตัวเล็กเฮ้ยไม่ติดตับซะโดยดิตายแข็งโป๊ะนะครับนะแอะกูแขกเลยหมดสภาพเอาครับต่อมาผมจะต้องเอาแคมีราแมนตัวใหญ่นะครับมาสู้นะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับโอ้ข้าคือแคมีราแมนคุกแบ็กเหรอมันอ่านว่าคุกแบ็กเหรอวะแปลว่าอะไรไม่รู้นะครับนะแต่ตอนนี้แม่งวิ่งบวกแล้วนะครับนะมาเลยนี่ไอ้พวกตัวเล็กตอนนี้เกิดอะไรขึ้นโดนสะกดจิตเหรอโดนสะกดจิตว่ะเอ้าใช่ไหมไอ้พวกนี้สะกดจิตมันเหรอเอ้าโดนสะกดจิตซะงั้นเหรอสงสัยต้องปล่อยแคมีราแมนนี่ขาแมงมุมมาแล้วนะครับนะนี่มาแล้วจิ้วเอาดิยิงเข้าไปจิ้วโอ้ไอ้ดิบอกแข็งแป๊บเลยมันจริงมันสลายได้พวกเราโอ้ข้ามาแล้วแกเตรียมพร้อมตายซะเฮ้ยเราพวกเดียวกันไม่สนใจตายนะครับโอ้โหเจอขาแมงมุมนี่ครับโคตรเก่งเลยนะครับมาจิ้วเฮ้ยพวกเราสิงมันถ้าเราสิงไอ้หมอนี่ได้จะดีมากโอ้อย่ามายุ่งกับฉันพวกเราจะจับแกให้ได้พวกเราจะจับแ
ให้ได้แต่ครับโอ้โหยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โหดูมันยิงดินี่แอบพวกเราฆ่ามันนะครับเอาโดนสะกดจิตแล้วนะครับจนได้โดนอีกแล้วนะฮะไม่รอดเอาล่ะงั้นต่อมามันต้องเจอกับนี่กองทัพสปีกเกอร์แมนบอดี้การ์ดนะครับนะนี่ตัวใหญ่นะครับนะใจแอนนะฮะเอาล่ะพวกเรามาล้างเผ่าพันธุ์พวกมันเถอะเฮ้ยใครยิงกูวะโอ้ใครยิงกูแหมพวกฉันยิงแกเองแหละโอ้ทำไมแกยิงฉันเพราะว่าฉันโดนสะกดจิตยังไงล่ะนะครับนะโดนไอ้ตัวเล็กๆสะกดจิตนะครับนะโอ้ยไอ้นี่โดนสะกดจิตนี่แหละตบหน้ามันโอ้ถ้าจะตบหน้าแกเป็นพวกมันได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยดูดิไอ้นี่มันตามตูดไอ้พวกโง่โดนฉันหลอกไอ้ด่างงับสะกดจิตมันนะครับนะโอ้โหตายแน่เลยว่ะสปีกเกอร์แมนโอ้โหดูดิมันมีไอ้ขาแมงมุมแคมิล่าแมนด้วยอ่ะดูดิโอ้โหโคตรโกงอ่ะเอาล่ะงั้นผมต้องส่งโปรเจคเตอร์แมนไปแล้วโอ้ข้อคือโปรเจคเตอร์แมนเฮ้อพวกเราจะมาจัดมันกันเฮ้อทำไมพวกมึงยืนเบื่ออย่างนี้ล่ะเพื่อนมึงสู้อยู่ไหนเห็นไหมน่ะไปโอ้ฉันมาแล้วไปช่วยเพื่อนกันเฮ้อจัดการไอ้เจ้าขาแมงมุมแคมิล่าแมนที่ถูกสิกหนีเรียบร้อยนะครับนะโปรเจคเตอร์แมนมาแล้วสายโหดฉันเดินเล่นฮ่าๆบอกเลยว่าตัวฉันเป็นอนาล็อกตัวฉันไม่ใช่ดิจิตอลสะกดจิตฉันไม่ได้หรอกเว้ยนี่ต่อยหน้าแหกโอ้โหปวดจัดแกตายซะแกเป็นตัวอะไรวะเนี่ยฉันฆ่าแกไม่ได้สะกดจิตก็ไม่ได้โหตัวฉันเป็นอนาล็อกเว้ยมันเป็นกล้องฟิล์มไอ้โง่เอ้ยสะกดจิตกูไม่ได้หรอกนี่แน่ตบหน้ามันสะกดจิตไม่ได้สะกดจิตไม่ได้ชิบหายแล้วได้ไหมเอ้ายังไงเอ้าอย่าบอกนะว่าโดแล้วเอ้าไม่ตีเขาหรอกพวกตีมันดิเอ้าท่านผู้ชมทำไมไม่ตีวะเนี่ยโอ้โหหมัดบัสวะอะไรวะเอ้าท่านผู้ชมอยู่ดีก็แพ้นะครับนะไม่เข้าใจนะครับนะเอ้าตายบันซะงั้นนะครับอยู่ดีก็ไม่สู้ขึ้นมานะฮะเอ้าโดนตีอยู่ฝ่ายเดียวไอ้นี่บอกโอ้ฉันตอบโต้มันไม่ได้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยเราทีช่วยเราด้วยโอ้ตัวไหนวะเนี่ยแฮช่วยอย่างนั้นเหรอข้าคือสกีบดีทอยเรดเครื่องซักผ้าแล้วตอนนี้เราก็มีสกีบดีทอยเรดเฮลิคอปเตอร์แล้วด้วยโอ้โหเอาละเว้ยตอนนี้พวกมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาละครับทางการเลยส่งนี่ข้ามาแล้วข้าจะหยุดยั้งพวกเจ้านี่ข้าคือโปรเจคเตอร์แมนบอสเว้ยนี่มาแล้วไม่มีใครสู้แกไปกับข้าแล้วมาสินี่อาสี่มาสามมาต้นตาโอ้ไม่ใช่คนละเกมเอาละครับโปรเจคเตอร์แมนมาแล้วนะครับนี่โอ้โหแต่พวกนี้แม่งโยนระเบิดใส่เลยนะครับนะเอาละเว้ยยังไงนี่เตะหน้ามันโอ้สกีบดีทอยเลตเฮลิคอปเตอร์ก็ตายนะครับนะแต่ไม่สามารถจัดการไอ้2ตัวนี้ได้2ตัวนี้น่าจะติดบั๊กนะผมว่ามันโกงอยู่อะตอนนี้อะโยนมันไปทิ้งแล้วกันนะครับนะโยนมันเอามันไปทิ้งนะครับโอเคเอาละครับต่อมาผมว่ามันต้องเจอกับไซส์เท่ากันว่ะตอนนี้โปรเจคเตอร์แมนนะครับตัวใหญ่มากนะครับนะจะต้องเจอกับนี่โอ้โหนี่แน่โอ้หัวชักโครก3หัวเว้ยนี่โอ้โหเขายังแพ้นะครับหมดสภาพเลยนะครับซีมองเท่งโอ้โหไปสู้อ่ะงั้นเอานี่ละกันนะครับนะหัวจะโคพอมดนะครับนะอู้วิ่งกันเดียวซ่อนี่ไงฉันจะเสียแกเป็นไก่ไอ้โง่เอ้ยนี่เสียแกเป็นลูกบอลฮ่าฮ่าฮ่าแม่งโกงมากเลยตัวนี้เอ้าซะงั้นนะครับเอ้าตายเลยจบเลยนะครับใครจะสู้มึงวะเนี่ยงั้นเอาพวกแคมาล่าแมนมาลุมตื้อมันเลยนี่แน่เก่งนักใช่ไหมมึงไอ้พ่อมดนี่แน่เก่งนักใช่ไหมลุมมันพวกลุมมันเอามันให้ตายตายยังโอ้โหไอ้พ่อมดนี่เก่งมากนะครับนะอุตส่าห์เอาแคมาล่าแมนที่ถือปืนสุดโหดมานะครับเพื่อฆ่ามันก็ยังฆ่าไม่ได้นะครับนะสุดท้ายมันก็ตายอยู่ดีว่ะไอ้ตัวนี้สู้ได้นะครับนะแคมาล่าแมนตัวใหญ่นะครับถือปืนคู่เลยนะฮะโคตรเจ๋งแคมิล่าแมนอย่างนั้นเหรอเจอกับฉันหน่อยเป็นไงฮ่าฮ่าฮ่าข้าคือนี่ฮ่าฮ่าเครื่องบินเจ็ตว้อยฮ่าฮ่ามาเลยว้าหนีเอาเลยสู้กันแล้วแพ้นะครับไอ้หมอที่แพ้ว่ะเอาล่ะงั้นเราส่งสปีกเกอร์แมนเฮลิคอปเตอร์ไปนะครับนะนี่ฮ่าฮ่าแกคิดว่าส่งตัวที่บินได้มาฉันจะไปสู้มันอย่างนั้นเหรอนี่พวกเรากำลังใช้เครื่องเสียงเพื่อทำให้มันนั้นปวดประสาทไอ้แต่ไอ้หมอนี่รู้สึกมันไม่กระทบกระเทือนอะไรเลยนะครับนะรู้สึกมันชิลมากนะครับโอ้โหสู้ได้สบายดูดิข้าไม่เป็นไรหรอกว้ายเอาล่ะต่อมาไอ้ตัวนี้นะครับจะต้องเจอกับนี่โอ้โหสปีกเกอร์แมนไททันเว้ยเฮ้ยโอ้โหทำอะไรวะนะตูนโคตรโหดเอาดิ
มาดิตัวตีระยะประชิดสุดโหดมาแล้วนะครับนะสปิเกอร์แมนไททันตอนนี้โดนมันสะกดจิตอยู่นะครับนะโดนฝั่งสปิเกอร์แมนไม่ใช่สกิบิดิทอยเลตนะครับนะสะกดจิตอยู่นะครับในตอนนี้ตามสตอรี่ของจริงนะฮะซึ่งไอ้ด็อกเตอร์บอกแฮ่ฉันจะสะกดจิตมันเองแฮ่ไอ้หมอนี่มันไม่เก่งหรอกแฮ่นี่ฉันส่งสายลับไปแล้วสะกดจิตมันมันตีกูครั้งเดียวกูตายเลยนะครับแล้วมันก็ส่งไอ้นี่ไปและนี่ก็ตายคาปากมาเลยคาต่อหน้ามาเลยนะครับนะเอาละครับตอนนี้นะครับนะเราโอ้โหสกิบิดิทอยเลตนะครับได้ส่งกองทัพมาสู้กับโอ้ยสปิเกอร์แมนไททันแล้วนะครับตอนนี้สปิเกอร์แมนไททันบอกแกอยู่ไหนวะอ้าวไปไหนอะตายเหรอเฮ้ยตายเหรอลุมตีตายนะครับนะอะไรวะเนี่ยงั้นต้องโจกับข้าคือแคมเปล่าแมนไททันโอ้ยมาแล้วตีโอ้ยเอาดิตัวนี้โหดตัวนี้โหดมาดิฮ่านี่แน่ต่อยแล้วเฮ้ยไปหนีดีกว่าแม่งไอ้โหดไอ้ตัวนี้ฮ่านี่แน่เฮ้ยอย่ามีใครสู้กับฉันได้อีกไหมไอ้แม่เอ้ยวิ่งลงทะเลดีกว่าวิ่งลงทะเลไปดิแม่วะกูจะตายไม่ได้ถ้ากูลงทะเลไปเนี่ยไปดีกว่าหนีลงทะเลโอ้จะหนีไปไหนแต่จะว่าจะหนีรอดหรือไงใจด้วยครับพี่ครับกูลงมาใต้น้ำยังจะฆ่ากูอีกตามฆ่าถึงน้ำเลยเตะศพกูอีกนะครับนะโอ้โหแล้วในระหว่างนั้นนะครับนะไอ้พวกโหจักพวกได้ส่งสปายนะครับเพื่อไปยึดครองแคมเปล่าแมนนะครับนะที่เป็นไททันอยู่ตอนนี้นะฮะแดกแม่มเลยแล้วตอนนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะทำได้สำเร็จด้วยนะครับดูดิมันกำลังสิงแคมเปล่าแมนไททันของเรานะครับนะดูดิฉันทำตามคำสั่งนะครับโอ้โหใครจะหยุดมันได้ล่ะทีนี้แล้วตอนนี้ครับฝั่งแคมเปล่าแมนโปรเจคเตอร์แมนสปีกเกอร์แมนนะครับนะที่มองมาจากด้านบนนะครับเห็นลูกพี่นะครับโดนสะกดจิตไม่รู้จะทำยังไงดีนะฮะก็เลยต้องเรียกตัวเด็ดออกมานะครับนะนี่ก็คือทีวีแมนนะครับโอ้โหแบบเวอร์ชันหลายหัวเอาแล้วนะครับมาดูซิว่าทีวีแมนตรงนี้จะสามารถหยุดได้หรือเปล่าเอาละครับตอนนี้ทีวีแมนก็ได้ลงมาแล้วนะครับนะแล้วไอ้นี่ก็ตายเลยโอ้โหยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนะยังไม่ได้โชว์สกิลอะไรเลยมันฆ่าทิ้งแล้วนะครับนะโอ้โหเออแล้วตอนนี้ครับไอ้นี่บอกฉันจะขึ้นไปหาพวกแกไอ้พวกที่ขาดไอ้พวกนี้บอกเฮ้ยเราไม่รู้แล้วเราจะเอายังไงดีกับมันวะเนี่ยแต่อย่าเพิ่งลืมไปนะครับว่าเรายังมีทีวีแมนเวอร์ชันไททันอยู่นะครับนะเออนี่แหละความหวังของเราไอ้หมอนี่ละทีวีแมนไททันเพราะว่าทีวีแมนเวอร์ชันไททันของเรานะครับสามารถลบไอ้พวกตัวสะกดจิตได้นะฮะเออเอาละนะครับตอนนี้วิ่งมาเจอกันแล้วนะครับนี่เนี่ยต่อยเข้าไปสะกดจิตมันเออเรียบร้อยยังไงโอ้ข้าโอ้ยมันยังไม่ได้ผลว่าพวกไอ้สะกดจิตยังติดคอมันอยู่เลยนี่เอ้ายังไงทีวีแมนบอกครูข้าเอาแล้วกันนะครับอย่างนั้นนะฮะเอาเรียบร้อยแคมเปล่าแมนไททันกูตายอ้าวแล้วไอ้นี่ก็หลุดออกจากร่างนะครับเอามาสิงไอทีวีแมนต่อฉันไม่รู้สึกอะไรเลยทีวีแมนบอกเอาโดนสะกดจิตอยู่ด้วยเนี่ยเฮ้ยมาจัดการมันเร็วไอตัวเปียกตัวเนี้ยเอาเร็วส่งหน่วยสายลับมาเร็วเข้ามาเร็วมาจัดการไอ้นี่เร็วมาช่วยเพื่อนเร็วเข้าไม่งั้นทีวีแมนไททันโดนสะกดจิตด้วยไอพวกนี้ทำอะไรได้วะเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยฮึก็ต้องผมแล้วเดี๋ยวผมจัดการเองเอาละฮึอ้าวไม่มีใครฆ่าอะไรมันได้เลยไงนะครับตัวมันเล็กเกินหรือยังไงวะดูมันเอ้ามันตีมั่วแล้วไอ้นี่เอ้าอะไรวะตัวอะไรตีกูวะเนี่ยอย่างนี้ต้องใช้ทีวีแมนเวอร์ชันนี้นะครับทีวีแมนเวอร์ชันนี้ทำอะไรได้ไหมเอาแล้วจะทำยังไงกับไอ้ตัวนี้ดีเนี่ยนะครับนะเอามันไปทิ้งด้านบนแม่งเลยนะครับนะไม่ไหวแหละเอามันไปปล่อยด้านบนเลยดูที่เป็นไงนะครับนะสุขภาพไก่พอนกูจะไปแดกพวกมันอยู่ดีนะครับนะเอาละครับต่อมาผมอยากทดลองทีวีแมนบ่าผมอยากรู้มันจะทำได้เหมือนในอนิเมชันหรือเปล่านะครับนะที่มันจะสามารถสะกดจิตไอ้พวกหัวชักโครกให้ตายได้เลยนะครับนะผมจะเอาประมาณเท่านี้ก่อนนะครับนะดูซิว่าทีวีแมนเราจะสามารถจัดการได้หมดหรือเปล่าโหจัดการได้อยู่แล้วไอ้คอยดูถูกฉันเกินไปเอาละมาดูแล้วครับนี่เจอนี่เป็นไงนี่เอาเฮ้ยสะกดจิตได้แป๊บนึงนะครับนะแล้วก็ถีบหน้าตายเลยนะครับตะกี้หมายความว่ายังไงวะมันสะกดจิตได้อยู่นะตะกี้ไอ้พวกตัวเนี้ยตายหมดเลยไอ้พวกเครื่องซักผ้าเนี่ยแต่ไอ้โจนนี่ไม่ตายตัวเดียวนะครับแสดงว่ามันอาจจะทำให้หยุดแล้วก็เลือดลดนะครับเป็นไปได้ไหมดูนี่ใหม่นะครับนะเอาเป็นนี่เนี่ยดูดิเรียบร้อยตายเลยนะครับมาโคตรเจ๋งแล้วมันสามารถสะกดจิตตัวนี้ได้ไหมลองดูดิสะกดได้ไหมไม่ได้ว่ะ
มันสะกดไม่ได้ตัวใหญ่กว่ามันมันสะกดไม่ได้นะครับจะตีเอาอย่างเดียวนะครับนะแล้วถ้าสมมติเป็นบอสมันล่ะจะเป็นยังไงนะฮะนี่อ่ะบอสมันเวอร์ชันตัวเล็กก่อนนะฮะอ่ะนี่บอสมันเวอร์ชันตัวเล็กยังสะกดจิตได้อยู่นะครับนะจีแมนนะฮะนี่เอ้าแล้วก็อีกอย่างนะครับผมสงสัยนะครับว่าถ้าสมมติแคมเปล่าแมนไททันนะครับนะเจอกับสปีกเกอร์แมนไททันจะเป็นยังไงมันจะสู้กันไหมมันไม่สู้กันว่ะนะฮะอ่ะนี่เรียกโปรเจคเตอร์แมนมาด้วยนะครับนะมันเป็นทีมเดียวกันนะครับนะ3ตัวนี้ก็แสดงว่ามันถูกหลักตามสตอรี่นะฮะแต่ถ้ามันเจอนี่ล่ะฮ่าๆๆจีแมนมาแล้วฮ่าๆมันยังไม่ถูกฆ่านะครับนะเจ้าจีแมนสกิบิดิทอยเลทนะครับนะเอาแล้วนะครับนะสงครามมาแล้วนะครับนี่พวกเรารุมมันแล้วถ้าเราจัดการตัวนี้ได้จะหมดปัญหาไปทันทีเลยนี่ลุมตีมันลุมตีมันตายว่ะนะครับโหจีแมนในอันนี้คือไม่เก่งเลยนะครับไม่เก่งเลยนะฮะผมบอกเลยนะว่าถ้าเอาไททันมาทั้ง4ตัวของเราพวกแคมเปล่าแมนสปีกเกอร์แมนโปรเจคเตอร์แมนทีวีแมนมาเนี่ยคือแบบบอกเลยว่าครองโลกนะครับนะเพราะว่าดูนะนี่ดิผมจะเอามาโหขนาดไหนนะครับนะลองเลยนี่ดูดิว้าเดี๋ยวฉันจัดการเองนี่โอ้โหทีวีแมนใจแอนนะครับนะจัดการไปดิทีวีแมนใจไททันดิพูดผิดนะครับโอ้ยมันใช้แสงสีแดงนะครับจัดการเลยง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องใช้หมัดต่อสู้เลยอ่ะแล้วถ้าเป็นตัวใหญ่ล่ะนี่นี่เดี๋ยวฉันจัดการเองฉันจะใช้แสงของทีวีจัดการมันอ่ะยังไงจัดไหมไม่จัดว่ะเอ้ยนี่จัดแล้วโอ้โหพวกเราอ้าวไม่ตายเว้ยเฮ้ยทำแค่ให้มันเลื่อนรถได้ก็พอนะครับนะตอนนี้โปรเจคเตอร์ครับกำลังต่อสู้อยู่ส่วนตัวอื่นล่ะไม่มาช่วยหรอโปรเจคเตอร์บอกฉันคนเดียวก็ไหวแล้วเว้ยไอ้พวกนี้ไม่เก่งหรอกนะครับโอ้โหตายหมดเลยนะฮะนี่ขนาดแค่2ตัวนะเนี่ยตายทั้งแก๊งเลยนะครับเอาละครับแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับทั้ง4ตัวได้ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์แมนไททันแคมเปล่าแมนไททันผู้สูงส่งสปีกเกอร์แมนผู้มีเสียงกังวานที่สุดในโลกแล้วก็ทีวีแมนผู้กระจายสัญญาณความถี่สุดโหดนะฮะทั้ง4ตัวนี้นะครับจะต้องสู้กับกองทัพว้าวสกิบิดิทั้งหมดนะครับโอ้โหไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะฮะดูดิถ้าแกชนะข้าได้ถือว่าแกนั้นเก่งสุดๆไปเลยไอ้พวกซุปเปอร์ฮีโร่อย่างนั้นเหรอเรียกไปเถอะไม่รู้เรียกอะไรเอาล่ะมาดูกันนะครับนะระหว่างโอ้โหสองฝั่งนะครับนะซึ่งบอกเลยว่าไม่รู้จะสู้หรือเปล่านะครับโอเคเอาล่ะ1 2เริ่มโอ้โหมาแล้วครับตูมโอ้โหใส่กันแหลกโอ้โหเละโอ้โหพวกเราตั้งรับแล้วเข้าทีวีแมนยังสู้อยู่โอ้ทีวีแมนยังไงไม่ไหวว่ะ4ตัวคือไม่ไหวจริงๆนะครับมาโอ้โหพวกมันยังเหลือเยอะเลยน้องนั้นตายหมดแล้วนะครับมาโอ้โหนึกว่าจะรอดโปรเจคเตอร์แมนหายไปไหนวะเนี่ยโปรเจคเตอร์เหมือนกระโดดมาดีเลยครับแต่ไอ้พวกตัวเล็กๆนี่ตายหมดนะฮะโดนทีวีแมนจัดการเอาส่วนพวกตัวใหญ่ยังเหลืออยู่นะครับมาเอาละครับแล้วต่อมานะครับโอ้ยฟังโอ้แคมเปล่าแมนนะครับก็ได้โอ้พวกเขาจะไปยอมมันพึ่งข้าหัวหน้าเราไปโจมตีมันนะครับนะโอ้โหเอาละพวกเราไปโอ้โหพวกนี้บอกมันมาได้ไงวะโจมตีมันกลับโอ้โหไม่โอเคตามนั้นแหละนะครับนะสำหรับนี้ก็จะไปแค่นี้แหละบาย